สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่องผมนี้นะครับวันนี้ขอแชร์ประสบการณ์การไปเที่ยวโตเกียวดิสนีย์นะครับตอนช่วงไม่ใช่ช่วงปีใหม่นะครับไม่ใช่ช่วงอะไรวันหยุดของไทยนะครับแต่เป็นช่วงวันหยุดยาวของคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนล้นทะลักมหาศาลนะครับนี่นะครับเห็นจากอันนี้นะโอ้โหไม่อยากเข้าไปเลยนะครับเห็นแล้วแบบคนลุกครับมองแค่นี้แล้วเห็นจำนวนปริมาณคนนะครับนึกว่าไปดูคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยโอ้ยเยอะไปไหนแปดโมงครับไปที่ตอนเที่ยงครึ่งก็สำหรับการใช้ Fast Pass นะครับก็มาถึงก็ใช้บัตรของเราที่มีนะบัตรผ่านประตูเนี่ยมายื่นให้กับพนักงานนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเคยไปเข้าของอเมริกาแต่ก็ไม่เคยใช้นะครับเพราะไม่รู้วิธีใช้นะครับก็เอาบัตรเนี่ยไปสแกนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้บัตรคิวมานะครับเพราะว่ามันก็จะจัดคิวนะครับว่าคนจำนวนไหนประมาณนี้คนเท่านี้ได้คิวช่วงเวลากี่โมงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อใช้ไปแล้วนะครับก็จะต้องรอ2ชั่วโมงนะครับถึงจะใช้สามารถนำไปจองเครื่องเล่นอันอื่นต่อไปได้นะครับแล้วระหว่างนั้นนะครับก็สามารถไปต่อคิวเล่นเครื่องอื่นๆได้นะครับวันที่ผมไปนั้นคนเยอะมากนะครับก็อาจจะใช้เวลาต่อคิวนานนะครับก็ต้องบริหารจัดการเวลาในการเล่นให้ดีๆนะครับสะพานยวบนะครับผมเดินไปยวบไปนะครับจองที่ขบวนพาเหรดกันตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลาเลยนะครับThank you.
เมลอนนะบ้านต้นไม้ตรงนี้นะครับเหมาะกับเด็กน้อยนะครับผมก็นี้เป็นช่วงฝ่ายนะครับผมมีทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่แบตหมดนะครับนี่นะครับด้านล่างด้านล่างมันจะมีปลั๊กไฟนะครับนี่มีปลั๊กไฟให้นะครับนี่เต้าเสียบแบบนี้นะตอนเย็นแล้วประมาณ5 โมงครึ่งแล้วฝนตกไปแล้วก็การเย็นขึ้นมาแล้วผมต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วแต่ไม่ต้องวันนี้ร้อนแบบร้อนมากครับป๊อปคอนฮันนี่ป๊อปคอนนะครับรู้สึกมันเหมือนวิญญาณฮันนี่นะครับไม่ค่อยเพราะทำเยอะคนซื้อเยอะนะครับก็เลยแบบอาจจะกรุ๊ปไม่ทั่วถึง1 กล่องนะครับ350 เยนนะครับท่านผบ.อยากกินนะครับไม่มีจุดพลุนะครับผมเพราะว่าเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยนะครับผม
็ทรหดอดทนมากครับมาตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับ8โมงเช้า8โมงเช้าเลยประมาณเกือบ4ทุ่มเอ้ยอีก10นาที4ทุ่มแล้วผมก็หมดวันแล้วนะผมหมดวันแล้วก็หมดแรงด้วยนะครับก็อย่าลืม Subscribe Like Share นะครับให้เป็นกำลังใจให้ผมนี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม